สวัสดีครับวิดีโอนี้จะสาธิตการเชื่อมต่อตัววัดอุณหภูมิและความชื้นแบบบลูทูธนะครับรุ่น TH05 เดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันนะครับข้างในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวสินค้านะครับตัววัดอุณหภูมิเป็นแบบใส่ถาดแล้วก็มีคู่มือภาษาอังกฤษให้นะครับแล้วก็มีกาว2หน้าสำหรับแปะด้านหลังของตัววัดอุณหภูมินะครับเพื่อจะไปติดกับพื้นผิวต่างๆกำแพงหรืออะไรก็ตามนะครับตัววัดอุณหภูมินะครับจะมีหน้าจอด้านหลังก็จะเป็นตัวรีเซ็ตพร้อมกับตัวเปลี่ยนเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮน์หรือองศาเซลเซียสนะครับกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีช่องรับอุณหภูมิและความชื้นอยู่นะครับตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบบลูทูธรุ่น TH05 นี้นะครับถ้าฐานหมดเราก็สามารถเปลี่ยนฐานได้นะครับโดยการแกะฝาหลังออกมาอย่างนี้นะฮะใช้เล็บค่อยๆถูไปก็ได้นะครับแค่นี้เองนะครับวิธีแกะฐานก็อาจจะหาอะไรแหลมๆนิดนึงนะครับมางัดตรงหัวมุมนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็น CR2032 วิธีใส่ฐานก็เอาด้านที่มีตัวหนังสือนะครับแนบกับตัวฝั่งฝาของอุปกรณ์ตรงนี้นิดนึงนะครับดันลงไปแล้วก็ใส่ให้สนิทแค่นี้เองปิดฝาก็เอาตัวปุ่มกดนะครับให้มันอยู่ตรงกับตรงนี้แค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเป็นคลื่นบลูทูธจำเป็นต้องใช้คู่กับเกตเวย์บลูทูธนะครับถ้าเราต้องการดูอุณหภูมิจากนอกบ้านหรือจากที่ต่างๆนะครับที่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกับตัวอุณหภูมิแต่ถ้าไม่มีบลูทูธเกตเวย์ใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันครับมันก็จะไปลิงก์กับมือถือเราผ่านบลูทูธของมือถือนั่นเองแต่พอเราออกไปข้างนอกปุ๊บเราก็จะดูสถานะออนไลน์ไม่ได้ละดึงกระดาษนี้นะฮะออกจากตัววัดอุณหภูมิพอดึงออกมาแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มระบบตรงนี้กระพริบทีๆนะครับแปลว่าเขาพร้อมเชื่อมต่อแล้วก็กดบวกที่มุมขวาบนเลือก Add Device ตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดบลูทูธไว้มันจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับแต่กรณีที่ถ้าใครมีบลูทูธเกตเวย์อยู่แล้วก็ไปที่บลูทูธเกตเวย์ได้เลยนะฮะไปที่บลูทูธเกตเวย์กด Add Device ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะค้นหาสัญญาณแต่เดี๋ยวผมจะลองแอดหน้าแรกนะครับที่กดบวก Add Deviceกดแอดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอเขาค้นหาอุปกรณ์กันสักครู่หนึ่งครับโอเคเจออุปกรณ์แล้วนะครับเปลี่ยนชื่อตรงนี้หรือเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับกดปุ่มดันไรนะครับเราจะได้ตัววัดอุณหภูมิและความชื้นมาแล้วเข้ามาด้านในนะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งผลิตนะครับก็จะมีอินเทอร์เฟซที่ล่าสุดแล้วก็ค่อนข้างสวยงามเลยในหน้าจอนะครับก็จะเห็นเป็นองศาเซลเซียสแล้วก็เป็นความชื้นตรงนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับถ้าเราเปิดใช้งานไปสักระยะหนึ่งก็จะมีประวัติให้เราดูเป็นประวัติอุณหภูมิและความชื้นนั่นเองจุดๆตรงนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลือกวันเดือนปีได้เลยนะครับหรือจะระบุวันก็ได้เขาก็จะเก็บสถิติทุกๆชั่วโมงปุ่มตรงนี้ก็สามารถกดแล้วก็ส่งออกข้อมูลประวัติไปที่อีเมลได้นะครับด้านล่างนะครับไล่จากซ้ายมือก็คือปุ่มสมาร์ทนะครับเอาไว้ตั้งเงื่อนไขต่างๆเช่นเมื่ออุณหภูมิถึง25ให้ปิดแอร์หรือเมื่อความชื้นเกิน60ให้ปิดปลั๊กเครื่องทำความชื้นเราสามารถเอาค่าที่ได้จากเครื่องนี้นะครับไปสั่งงานอุปกรณ์ IoT อื่นๆได้ด้วยนะครับที่เป็นถุงทูย่าเหมือนกันก็กด Add Scene ตรงนี้ได้เลยนะครับอ้อจะใช้เงื่อนไขนี้นะครับต้องมีเกตเวย์ก่อนอันนี้เราเพิ่มโดยตรงกับมือถือนะครับโดยใช้บลูทูธของมือถือเดี๋ยวเราไปเพิ่มอุปกรณ์นี้เข้าไปในเกตเวย์ก่อนละกันนะครับก็ไปที่เกตเวย์บลูทูธเกตเวย์หรือมัลติโหมดเกตเวย์ก็ได้นะครับไปบลูทูธเกตเวย์ก่อนกด Add Deviceเลือกข้อ2นะครับ Add Existing Device แล้วก็เลือกหัวข้อที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นี้กด Confirm อันนี้คือการเพิ่มเจ้าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินี้เข้าไปข้างในเกตเวย์นะครับกด Finish เท่านี้เองนะ
ครับผมไปที่หัวข้อสมาร์ทกด add scene เห็นไหมฮะเขาก็จะตั้งเงื่อนไขมาว่าถ้าอุณหภูมิเท่ากับน้อยกว่าหรือมากกว่า30องศา27ละกันนะครับ27องศาให้ทำอะไรก็กดหัวข้อเด่นกดบวกเลือก run the device สมมติให้เปิดแอร์ละกันนะครับแล้วก็เลือกแอร์กดเปิดแอร์ที่อุณหภูมิ23ลม high โหมด cool กด next กำหนดช่วงเวลาได้นะครับที่ปุ่มจุดๆๆตรงนี้นะครับเราจะให้เงื่อนไขเนี้ยทำงานตอนทุกวันหลัง6โมงแล้วกันนะครับก็เลือกเป็น all day เลือกเป็นคอสตอมตรงนี้นะครับหลัง6โมงก็คือ18นาฬิกาถึง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วกัน18นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะครับกดคอนเฟิร์มทำทุกวันไหมหรือทำเฉพาะวันก็ได้โอเคนี้เราทำทุกวันก็กดนี้ไปเลย everyday นะครับกด next เปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับกดโอเคกด save กด yes โอเคเงื่อนไขนี้นะครับสูงกว่า27องศาให้เปิดแอร์เงื่อนไขนี้จะเป็นเงื่อนไขความชื้นนะครับผมตั้งไว้ว่าเมื่อความชื้นน้อยกว่า 59% ให้เปิดปลั๊กของวอล์กนะครับรูที่1ก็คือรูที่เสียบกับตัวเครื่องทำความชื้นไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับไปดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับหัวข้ออะลาร์มก็สามารถตั้งอะลาร์มได้ว่าถ้าอุณหภูมิหรือความชื้นสูงกว่าเท่าไหร่ต่ำกว่าเท่าไหร่ให้แจ้งเตือนไปที่มือถือหรือ SMS นะครับ SMS นี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากตัวแอปนะครับแล้วก็ไปที่ setting ตรงนี้นะครับเปลี่ยนยูนิตเป็นฟาเรนไฮต์หรือเซลเซียสก็ได้นะครับตั้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำก็ตั้งได้โชว์ปริมาณแบตเตอรี่ก็มีนะครับตรงนี้ตัววัดอุณหภูมิตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วมากเลยนะครับราคาไม่แพงแถมรองรับ Alexa Google แล้วก็ SmartThings ด้วยนะครับสะดวกสบายมากเลยครับผมแค่นี้เองครับผมขอบคุณครับ